คุณผู้ชมคะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสมาคมแม่บ้านตำรวจก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจด้วยนะคะโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธีการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะณห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีคุณรัตนาพรศรีวลีพันธ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจเอกปิยะอุทาโยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจและหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาค่ะสืบเนื่องจากทางสมาคมได้ทำการสำรวจความต้องการของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศจำนวนกว่า 12,000 นายนะครับจากผลการสำรวจทำให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่มีความห่วงใยในครอบครัวโดยให้ความสำคัญลำดับต้นเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรซึ่งทางสมาคมจึงดำเนินนโยบายจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจเป็นจำนวนเงินกว่า54ล้านบาทในช่วงปีงบประมาณ2564ถึง2565โดยในปีนี้ทางสมาคมได้สนับสนุนทุนทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีต่อเนื่องระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งทุนตามโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันโดยทุนต่อเนื่องนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษามูลค่าสนับสนุนต่อทุนตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 240,000 บาทต่อทุนนะครับโดยในปีนี้ทางสมาคมมอบทุนประเภทต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น87ทุนโดยเป็นการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งสิ้นกว่า300คนนั่นเองครับสำหรับการมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้แก่เด็กๆนะคะโดยเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละค่ะโดยสมาคมสามารถหาอาชีพได้ทั้งสิ้น7รายด้วยกันแล้วก็มีการมอบทุนทั้งหมด254ทุนนะคะเป็นมูลค่ารวมมากกว่า3ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็เป็นการมอบรางวัลตามโครงการ Mission to Star ด้านกีฬาด้วยโดยเป็นเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษประจำปี2564ของสมาคมแม่บ้านตำรวจและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนสามารถประสบความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวทั้งหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนั่นเองค่ะครับกรรมเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ที่สำคัญคือเรื่องของการสอนให้เยาวชนรู้จักบริหารจัดการเรื่องการใช้เงินนะเรื่องของการออมเรื่องของการลงทุนเมื่อกี้นี้ที่ได้รางวัลไปก็หวังว่าจะเป็นตัวแบบให้กับครอบครัวตำรวจอื่นๆนะน้องๆเยาวชนที่อยู่ในห้องนี้นะครับการศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็จริงแต่การจบจากสถาบันศึกษาไปแล้วนี่มันชีวิตเพิ่งเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นอย่างมีการมีแผนการใช้ชีวิตมันก็จะปลอดภัยไปได้ครึ่งหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ช่วยให้การดำรงชีพของเราง่ายขึ้นนั้นการเริ่มต้นนอกจากจะเรื่องของการมองหาอาชีพต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการรู้จักการออมการลงทุนการบริหารการเงินนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งจริงๆเป็นพื้นฐานของทุกสาขาอาชีพนะข้าราชการตำรวจที่ได้รับรางวัลก็เชื่อว่าท่านจะได้กลับไปสอนไปบรรยายไปให้ความรู้โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่เข้ามาใหม่ๆ10ตำรวจตรี10ตำรวจโทเนี่ย
ต้องเริ่มต้นจากการไม่มีหนี้สินนะพวกถือว่าเป็นครูนะครับเป็นครูให้เด็กๆนะตำรวจเรามี 210,000 กว่าคนตอนนี้นะอายุเฉลี่ยอยู่ที่46ปีเรามีหนี้อยู่300,000 กว่าล้านคือถ้าเข้ามาแล้วเริ่มต้นได้คิดว่ามีโอกาสแล้วต้องกู้ถ้าคิดแบบนี้มันก็จะเริ่มต้นก็ผิดละนะครับน้องๆเยาวชนก็เหมือนกันนะจบมาถ้าอีก 3-4 ปีแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจบมาหรือว่าบางท่านเนี่ยทางสายวิชาชีพนะครับ2ปีแล้วถ้าเป็นแพทย์ก็6ปีทุกคนก็กลับมาเริ่มสตาร์ทชีวิตการทำงานก็อย่าท่องไว้อย่างเดียวนะก็อย่าเพิ่งเป็นหนี้ใครเรื่องของการออมการลงทุนการเงินเรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานเรื่องเศรษฐศาสตร์พื้นฐานต้องเรียนรู้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็พยายามจะดูแลเรื่องพวกนี้ให้ความรู้กับเท่าที่เราทำได้ให้กับครอบครัวให้กับข้าราชการตำรวจแล้วเราก็ยืนยันว่าเรายังจะดูแลครอบครัวตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก็ดีที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีหรือเราอาจจะมีทายาทที่เป็นเด็กพิเศษที่จะต้องดูแลต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้ก็ยังจะต้องดูแลกันต่อไปนะครับก็ยืนยันว่าเราไม่ทิ้งกันเราไม่คิดจะทิ้งกันเราแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ตั้งใจนะครับทำให้เกิดสิ่งดีๆจากทุนต่างๆเหล่านี้นะครับน้องๆเยาวชนขอให้มีความตั้งใจเล่าเรียนจบการศึกษามาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นตำรวจนะครับอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ขอให้เป็นพลเมืองดีนะเป็นพลเมืองดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับให้พัฒนาช่วยกันให้สังคมเราน่าอยู่สังคมเราน่าอยู่ลูกหลานแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขครับก็ขอบคุณทุกท่านณที่นี้อีกครั้งครับ